ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้ามื้อนี้สิพามาเฮ็ดปลาตองโกเด้อจ้าเด้อปลาตองโกก็เฮ็ดบ่ยากจ้าอันเดี๋ยวไออัตราส่วนเดี๋ยวพี่ลาสิใส่ไว้ข้างล่างให้น้ําเด้อจ้าเคยเฮ็ดมาแล้วล่ะคลิปนึงแต่ว่ามีคนขอมาว่าอยากให้โซ่เฮ็ดอีกพี่ลาก็เลยสิมาโชว์เฮ็ดอีกนะจ้ามันบ่ยากเลยก็เดินกับน้ําเปล่าจ้าน้ําเปล่าอุณหภูมิห้องนะอุณหภูมิห้องก็คือน้ําอุณหภูมิห้องธรรมดา200 ml เด้อจ้าเทลงไปเลยเนาะ200 ml เทลงไปเลยแล้วที่นี่ก็ใส่อันนี้น้ํามันเด้อจ้าน้ํามันพืชธรรมดาเฮานี่ล่ะ2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะนะจ้าน้ํามันจ้า oil sweet vegetable oilAnd the water is room temperature water. And then two tablespoon oil. This one is yeast. This one is 1 teaspoon yeast. ใส่ลงไปเลยจ้ะอัตราส่วนที่จังพี่ดาบอกแล้วเดี๋ยวพี่ดาสิใส่ลงข้างล่างให้เด้อจ้ะเด้อ And นี่น้ำตาลนี่ก็น้ำตาล2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยจ้ะนะแล้วก็คนให้มันเข้ากันจังหน่อยเนี่ยคนจะเฮ็ดบ่ยากจะเฮ็ดบ่ยากนะเฮ็ดกินก็ได้เฮ็ดขายก็ดีคนให้มันเข้ากันจังหน่อยนะจ๊ะพอเข้ากันซ้ํานี้แล้วเนี่ยพี่ดาก็สิใส่ดาสิใส่แป้งเลยจ้ะแป้งกับall purpose flours is 300 gram it's about almost two and a half cup 300 gram นะจ๊ะเด้อใส่ไปอันล่อนก่อนเด้อจ้ะทานถ้าแป้งอันเสื้อมากพักนึงแล้วก็ล่อนจัก2เทื่อจ้ะร่อนจักสองเทือนเราปัดพี่ดาวร่อนจักน้อยก่อนแล้วก็เสียนเติมโอเคอันนี้เป็นเกลือด้วยจ้ะทีสปูน1ทีสปูน salt อันนี้เป็น coffee mate จ้ะ coffee mate นี่one and a half tablespoon เลยจ้ะใส่ลงไปเลยนะผู้ใดมากินกันไปเฮ็ดลองเบิ่งเด้อจ้ะเด้อเนี่ยร่อนแป้งนี่พยายามร่อน2เทื่อเด้อจ้ะ1 2เทื่อแต่ว่าพี่ดาจะเฮ็ดพี่ดาร่อนไปแล้วเทื่อนึงแล้วก็มาร่อนอีกเทื่อนึงเป็น2เทื่อนะจ้ะเนาะร่อนเลยสูตรปลาต้องโกสูตรแซ่บนะจ้ะเนาะพี่ดาล้างมือแล้วล่ะจ้าล้างเรียบร้อยแล้วเด้อมือน่ะนะบ่ต้องห่วงเลยล้างสะอาดแล้วเนี่ยน่าจะร้อนแล้วล้างไว้นี่ถึงก็ได้แล้วก็คนนะจ้าคน คนพี่ดาเคยเฮ็ดมาแล้วล่ะจ้าคลิปนึงแต่ว่ามีน้องๆเพิ่นขอมาว่าเอาสูตรปลาตองโกมาอีกแน่สั่นเฮ็ดให้เบิ่งอีกแน่ตอนนั้นพี่ดาก็เพิ่นต้องอัดคลิปใหม่ๆเนาะก็เพิ่นแต่นี่ใหม่ๆก็เลยบ่อันนี้ปานใดบ่ใครเคลียร์ปานใดพี่ดาสิใส่มือได้บ่จ้ะใส่มือล่ะอันพยายามอย่านวดเด้อจ้ะคนซื้อๆเทคไอ้เคล็ดลับก็คือว่าเฮาคนให้มันเข้ากันซื้อๆอย่านวดแป้งแต่อย่าแบบอย่านวดมันสูตรนี้ก็คืออย่านวดแป้งคนให้มันเข้ากันซื้อๆปลาตองโกน่ะเฮ็ดบ่ยากนะจ้ะแต่ว่ามันใส่เวลาซื้อๆเพราะว่าแป้งมันต้องหมักเนาะคือว่าล่ะแป้งมันหมักไว้ดนแต่สําหรับพี่ดาคือพี่ดาเฮ็ดไเฮ็ดกันไว้ตอนกลางคืนจังซี่ล่ะจ้ะแล้วก็มื้ออื่นเช้าพี่ดาจังมาถอดเนี่ยพี่ดาก็จะค้นมันจังซี่ล่ะ
คนซื้อให้แป้งมันนั่นกับน้ำผสมกันนี่เนาะถอดท่อนี่แหละเนี่ยมันก็สิได้ในลักษณะนี้ล่ะจ้ะเดี๋ยวพี่ดาไปล้างมือก่อนพอได้แป้งประมาณนี้แล้วพี่ดาก็สิคุมไว้จ้ะจะปิดมันไว้ปิดไว้แวะไว้1ชั่วโมงจ้ะห่อไว้นี่พี่ดาก็สิตั้งไว้นี่ล่ะ1ชั่วโมงนะจ๊ะแวะไว้ตรงนี้ทิ้งไว้ก่อน1ชั่วโมงเนาะเราเฮาอ่อนเนี่ยจ้ะพี่ดาก็จะทิ้งไว้นี่ล่ะ1ชั่วโมงเดี๋ยวผ่ากันผ่าปิดไว้น้ำจังหน่อยเนาะมันจังเสียนอันนี้เนี่ยจ้ะพี่ดาก็จะตั้งไว้นี่แล้วมาเฮาอีก1ชั่วโมงให้มาเบิ่งกันเนาะครบชั่วโมงนึงแล้วเรามาดูกันเลยนะจ๊ะนี่ครบชั่วโมงนึงแล้วก็จะได้ประมาณนี้เขาก็จะมาอันกับแป้งนะจ๊ะเอาน้ำเนี่ยน้ำมือจุ่มน้ำแล้วก็ส่วนจ้ะส่วนเนาะส่วนมันขึ้นถ้ามันมือมันขั้นมันติดมืออยู่กับมือจุ่มน้ำจ้ะส่วนมันขึ้นส่วนอย่านวดเด้อจ้ะส่วนซื้อส่วนมันขึ้นส่วนคันมันอันนี้อยู่กับมือจุ่มน้ำส่วนแป้งขึ้นจ้ะอย่านวดห้ามนวดเด็ดขาดอย่าอันเพราะว่าเดี๋ยวอันลมมันสิออกเนาะลมมันออกแล้วมันสิบ่อนฟูดีเวลาเฮาถอดนั่นจ้ะส่วนแป้งขึ้นจ้ะส่วนก็สิได้ประมาณนี้มันแป้งมันก็สิเริ่มเนื้อนขึ้นนะจ้ะที่นี่ก็สิปิดไว้อีก1ชั่วโมงจ้ะนะปิดไว้อีก1ชั่วโมงปิดไว้เลย1ชั่วโมงต่อขั้นตอนนี้อาจต้องใส่เวลาหน่อยนึงจ้ะมันเฮ็ดบ่ยากแต่มันสิใส่เวลาเนาะโอเคเฮาก็สิปิดไว้อีก1ชั่วโมงแล้วเฮาค่อยมาเบิ่งกันเนาะว่าอีก1ชั่วโมงเป็นจังได๋ก็ครบอีก1ชั่วโมงแล้วนะจ๊ะครบอีก1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวที่นี้เฮาก็จะมากับแป้งคือเก่าจ้ะกับแป้งคือเก่าเนาะมือจุ่มน้ำคือเก่าบ่ให้มันติดเราจะอันดันแป้งขึ้นมาจ้ะแป้งขึ้นเนาะไล่ล้มให้ออกน้อยแต่อย่าไล่หลายจ้ะคล้ายกับเฮาอันนี้แป้งล่ะครบอีก1ชั่วโมงเฮาก็มาเฮ็ดคือเก่าอ่ะจ้ะเฮ็ดให้เป็นแป้งมันก็สิเนียนขึ้นเห็นบ่จ้ะแป้งมันก็จะเนียนขึ้นเนาะคันแป้งมันติดมือกับจุ่มน้ำจ้ะน้ำเฮ็ดเอาสิก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็จะปิดไว้นะจ้ะปิดไว้ที่นี่กันพี่ดาสิปิดไว้ลมอื่นเศร้ามืออื่นพี่ดาสิมาถอดพี่ดาก็สิปิดไว้ก็ตั้งไว้นี่นะจ้ะนะมืออื่นก็จังสิมาถอดกันเดี๋ยวมาเบิ่งเฮาถอดมืออื่นเนาะจ้ะแล้วมาเบิ่งว่าแป้งมันสิเป็นจังได๋มืออื่นเนาะมาจ้ะเฮามาเตรียมปลาตองโกถอดกันอาจารย์นี่ก็พื้นที่ใส่ไอ้โรยแป้งนะโรยแป้งนะจ๊ะมันจะได้บ่ติดโรยแป้งนะจ๊ะไอ้แป้งก็สิได้ประมาณนี้จ้ะฟูได้ประมาณนี้เนาะก็สิใส่มือพี่ดาเลยนี่แหละแตะแป้งมันบอลเอาแป้งออก
แทงออกนะจ๊ะมันสีเลยค่ะแล้วใส่มีดแหละใช้มีดนี่เลยตบนิดหน่อยแล้วจะตบมันนิดหน่อยนิดหน่อยจะมีตัดนะตัดเลยจ้ะไม่เคยได้ ไม่เคยได้เห็นบ่อยเลยจ้ะนานๆเห็นทีเนาะโอเคได้แล้วทีนี้ก็จะเป็นร้อยตีนะจ๊ะตีกดมันหน่อยนึงเนี่ยกดแห้งเพราะว่า เดี๋ยวอันแอร์มันออกเนาะกดตัดเท่าที่เขาอยากได้แล้วเขาอยากได้มันตัวใหญ่ตัวน้อยเขาก็ตัดเอาเนี่ยจ้ะก็จะเป็นแบบนี้ตัดอีกนึงไล่ไปจะแต่อย่ากดอย่ารีดแห้งเลยจ้ะค่ะกับโมเมนต์นั้นยังค่ะโมเมนต์นั้นบ่ได้เฮ็ดกินบ่อยนะมันก็เฮ็ดบ่เร็วจ้าจะตัดเขาอยากได้ตัวใหญ่ตัวน้อยตัวจังไรเขาก็แล้วแต่เขาตัดนะจ้าฉันมันติดกะเอาแป้งทามีดหน่อยนึงตัดไปเลยนะแล้วที่นี่เขาก็ใส่ไม่ตะเกียบเลยนะคะจมน้ำเนาะจมน้ำแล้วก็แปะอันเว้นอันแปะอันเว้นอันนะจ๊ะจุ่มเนี่ยจุ่มน้ำหลายเลยจ้ะถ้าจุ่มน้ำหลายบางทีมันก็อันมันไม่ติดกันนะเห็นจังเสียแล้วที่นี่ก็จับมาแล้วก็กดจับมาแล้วก็กดนะจ๊ะแนะนำว่าถ้าเฮาเฮ็ดจังซี่ล่ะถ้าใส่น้ำล่ะก็ทอดเลยจ้ะยาอันนี้ใส่น้ำล่ะก็ทอดเลย
แปะน้ำแล้วก็ทอดเลยนี่มันจังสีนี่เนาะกดแล้วก็กดจ้ะแล้วก็กดเดี๋ยวเราไปทอดกันนะจ๊ะเนาะเขามาทอดกันเลยนะจ๊ะเขาเช็คน้ำมันกันใช้ไส้ตะเกียบนี่แหละจ๊ะจมลงถ้ามันนั่นมีฟองขึ้นมาก็แสดงว่าน้ำมันมันก็ได้ที่แล้วนะจ๊ะเนาะมาเขากลับมาทอดกันเลยก็ตรงงามบางตรงบางงามบางจ้ะเพราะว่าที่ว่าเราก็บริเฮ็ดประจำนะจ้ะนานๆที่เฮ็ดมันจะงามแน่บางงามแน่น้ำแน่จากตัวมันเนาะจะทอดอย่าให้มันนั่นอย่าให้มันเหลืองจนมันดำเลยจ้ะมันเพราะว่าบางเทื่อเขาอันนี้มันก็ยังมันก็ยังอันนี้อยู่มันก็ยังสีคุกมันก็ยังสีเหลืองของมันไปอยู่จ้ะเฮ็ดบ่ยากจ้าปลาตังโกเนี่ยแปลว่ามันหั่นใส่เวลาตั้งนี่ตรงนี้แหละตัวงามตัวงามจ้าได้รับประกันความแซ่บและแซ่บแน่นอนจ้ะปลาตังโกเฮาเสร็จแล้วจ้าแล้วๆนี่ก็คือปลาฮอดนี่ก็คือปลาตังโกเฮาเนาะกรอบนอกนุ่มในนี่จ้าเห็นบ่สิมีมันสิมีแอร์มันสิมีฮู้แอร์แซ่บจ้าไปลองเฮ็ดกันกินนะจ้าเด้อก็มีตัวงามตัวบ่งามเพราะเฮาบ่ได้เฮ็ดประจําเนาะเนี่ยนะจ้าไปเฮ็ดไปลองเฮ็ดเบิ่งกันเด้อจ้าจ้ามีความสุขสุขทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้ร่ำรวยร่ำรวยเด้อจ้าบ๊ายบาย